ดราม่า call out ติ่งม็อบ3นิ้วคุกคามลิซ่าเริ่มโดนต่างชาติสวนกลับเสี่ยหนูไม่เทลุงตู่ไปจับขั้วใหม่ยืนยันหนักแน่นมาด้วยกันไปด้วยกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับมาอัปเดตว่าด้วยโซเชียลบูลลี่ทางการเมืองของฝ่ายที่ยืนข้างม็อบ3นิ้วที่เที่ยวไล่ล่าบรรดานักร้องดาราคนดังโจมตีต่อว่าต่อขานถึงการไม่ออกมาคอลเอาท์แสดงจุดยืนทางการเมืองซึ่งก็จะบอกว่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงค์นักร้องสาวชาวไทยที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนกดดันหนักหน่วงว่ากันว่าตั้งแต่ติ่งม็อบจัดทัวร์ลงคุกคามลิซ่าทั้งอันฟอลโล่ตลอดช่วงที่มีการแสดงออกทางการเมืองและก็การชุมนุมของคณะราษฎรทำให้กระทบต่อยอดการติดตามทางโซเชียลของนักร้องสาวรวมไปถึงข้อความต่างๆที่เข้ามาก่อกวนสร้างกระแสจนมีแฟนคลับของลิซ่าที่ทนไม่ไหวออกมาปะทะกันในโลกโซเชียลล่าสุดเห็นว่ามีกลุ่มคนในวงการเพลงต่างชาติเริ่มไม่พอใจต่อพฤติกรรมโซเชียลบูลลี่ของติ่งม็อบ3นิ้วออกมาเคลื่อนไหวตั้งคำถามว่าทำไมติ่งม็อบถึงได้คุกคามไอดอลสาวหรือคนที่ไม่แสดงท่าทีกับม็อบทั้งที่ลิซ่าน่าจะเป็นไอดอลที่สร้างชื่อเป็นตัวแทนคนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปให้คนทั่วโลกได้รู้จักแทนที่จะปล่อยให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะแสดงออกกลับมากดดันบูลลี่ศิลปินไทยด้วยกันเองพูดง่ายๆว่าคนต่างชาติรับไม่ได้ที่คนกลุ่มหนึ่งใช้วิธีการกดดันทางโซเชียลเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองเพื่อหวังที่จะให้สังคมโลกรับรู้ถึงสถานการณ์การเมืองตามที่กลุ่มของตนเองเห็นว่าถูกต้องทำตัวเองเหมือนเป็นเจ้าของลิซ่าทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ดังที่ว่าไว้ว่าการที่ลิซ่าเป็นคนไทยไม่หมายความว่าพวกคุณคนไทยเหล่านั้นจะมาเป็นเจ้าของชีวิตของเธอแล้วว่าลิซ่าไม่น่าจะต้องมาเจอแรงกดดันผ่านโซเชียลแบบนี้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางครับหลายๆคนก็ชื่นชมว่าลิซ่าได้แสดงออกอย่างถูกต้องและก็ออกมาปกป้องสิทธิแทนนักร้องสาวบอกว่าเป็นตัวอย่างของคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนให้กำลังใจกันทั้งโลกอย่าให้คนหยิบมือมาทำลายกำลังใจลิซ่านะส่วนพวกนั้นช่างทำคนไทยขายขี้หน้าจริงๆการไม่ออกมาคอลเอาท์ของดาราหรือคนอื่นๆในประเทศนี้รวมไปถึงลิซ่าไม่ได้หมายความว่าฝักใฝ่เผด็จการหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตต่างกันน้องเซ็นสัญญารักษาภาพลักษณ์ในฐานะนักร้องในสังกัดซึ่งเขาก็ไม่อนุญาตให้ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองและน้องกำลังทำหน้าที่ของตนเองต่อแฟนคลับของน้องทุกคนคนที่กดดันบีบแซดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เขาไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในการเมืองเพื่อต้องการให้เขาออกมาสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับตนเองหรือเป็นกระบอกเสียงให้เรียกว่าย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงงานนี้ก็หวังว่าจะเรียกสติเรียกสมาธิหรืออะไรก็ตามต่างๆให้กลับมาบ้างนะครับติ่งทั้งหลายหลังจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีประกอบกับเมื่อ21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ120ปีสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน่วยราชการในสายปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระองค์ก็ทำให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในภูมิภาคต่างๆสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กันเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมากยิ่งขึ้นไปอีกในวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่5หรือวันปิยมหาราชขณะที่กลุ่มประชาชนปลดแอกก็ยังคงออกมาชุมนุมในย่านธุรกิจสำคัญและก็สถาบันศึกษาต่างๆในส่วนภูมิภาคตามกำหนดนัดหมายของแต่ละกลุ่มที่สั่งการผ่านโซเชียลและก็ยกระดับการกดดันขับไล่รัฐบาลโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2
สถานการณ์การเมืองขณะนี้เรียกได้ว่ายังคงเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมแม้รัฐบาลจะยอมถอยออกมา19โดยการเป็นเจ้าภาพขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อให้ส.ส.ส.ว.ได้ร่วมกันอภิปรายเสนอแนวทางแก้ปัญหาแต่กว่าจะถึงวันที่26ตุลาที่มีการเปิดสภากันนั้นสถานการณ์นอกสภาก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนเพราะเงื่อนไขสำคัญในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านรวมทั้งฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในรัฐบาลต้องการให้นำยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ยติมาพิจารณาและโหวตขั้นรับหลักการในการประชุมสมัยวิสามันนี้ด้วยเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนจะคุยกันในเรื่องอื่นๆแต่รัฐบาลไม่โอเคทั้งยังแสดงจุดยืนว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่มีการพูดคุยเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หากมีใครอภิปรายหมิ่นเมย์ก็จะประท้วงทันทีงานนี้ทำให้ความคาดหวังว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดความร้อนแรงจากการชุมนุมจึงยังคาดหวังไม่ได้มากนักขณะที่พรรคเพื่อไทยที่เป็นแนวร่วมการสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนี้ก็ใช้โอกาสนี้กดดันเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเพื่อเลือกนายกใหม่ตามกติกาเดิมคือเสนอชื่อแคนดิเดตนายกที่พรรคการเมืองเคยยื่นเอาไว้เพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกพูดง่ายๆคือการล้างไพ่จับขั้วการเมืองใหม่โดยไม่ต้องเลือกตั้งผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกได้พรรคการเมืองนั้นจะเป็นนายกได้นั้นต้องมีส.ส.อย่างน้อย25เสียงในส่วนของพรรคเพื่อไทยนั้นเผยไตออกมาแล้วว่าเป็นชัยเกษมนิติสิริส่วนพรรคภูมิใจไทยคืออนุทินชาญวีรกูลพรรคประชาธิปัตย์คือจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส่วนพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะอรรถธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีจากกรณีถูกยุบพรรคไปแล้วถ้าการเมืองพลิกขั้วเกิดขึ้นจริงตามคำที่มักพูดกันว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมีการรวบรวมเสียงจากส.ส.พรรคเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและก็พรรคเล็กมากพอที่จะไปรวมกับเสียงส.ว.อีกส่วนนึงที่จะหันมาร่วมกันโหวตเพื่อชาติจนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาก็มีโอกาสที่จะมีรัฐบาลใหม่คนที่โดดเด่นและเนื้อหอมที่สุดที่จะเป็นนายกคนต่อไปคงหนีไม่พ้นเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลอย่างไรก็ตามเสี่ยหนูก็ได้พูดถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่าพรรคภูมิใจไทยยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยก็เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา256เพื่อให้มีการมีส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราพร้อมสนับสนุนให้แก้ไขมาตราที่ประชาชนต้องการให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนแต่ถ้าจะให้ทอดทิ้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปจับขั้วใหม่นั้นเสี่ยหนูยืนยันหนักแน่นว่ามาด้วยกันก็ไปด้วยกันพูดเหมือนนั่งอยู่ในใจลุงตู่ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเมื่อไหร่เจอยุบสภาแน่นอนนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหาMGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ